ราะฉะนั้นการที่ผู้ปฏิบัตินั้นแม้ว่าจะตอกได้บ้างแต่ว่าก็ยังนำเอาสลักอันเก่านั้นกลับเข้าที่เดิมกันอีกกลับไปกลับมากันอยู่ดังนี้การปฏิบัติจึงเจริญไปไม่ได้มากฉะนั้นการที่จะปฏิบัติให้เจริญขึ้นได้มากนั้นจึงต้องพยายามที่จะตอกกันจริงๆเมื่อพยายามที่จะไม่นำเอาลิ่มสลักอันเก่ากลับเข้ามาอีกเมื่อเป็นได้ดังนี้แล้วกรรมฐานถึงจะเจริญสมาธิปัญญาก็จะเจริญขึ้นไปข้อ2ได้ตรัสสอนไว้ต่อไปว่าแม้เมื่อปฏิบัติทำไว้ในใจกำหนดนิมิตอื่นจากมิตรที่ก่อให้เกิดกิเลสนั้นแต่ว่าอกุศลธรรมอกุศลวิตกทั้งหลายก็ยังเกิดขึ้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ให้พิจารณาโทษของอกุศลวิตกของอกุศลธรรมเหล่านั้นว่าความตรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลทั้งหลายเป็นอกุศลคือเป็นกิจของคนที่ไม่ฉลาดเป็นสิ่งที่มีโทษอย่างนี้อย่างนี้และเมื่อพิจารณาดังนี้จนจิตใจนี้เห็นโทษของอกุศลวิตกของอกุศลธรรมทั้งหลายอกุศลวิตกอกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็จะสงบไปได้ตรัสเปรียบเป็นข้ออุปมาไว้ว่าเหมือนอย่างชายหนุ่มหญิงสาวที่กำลังรักสวยรักงามย่อมอึดอัดย่อมรังเกียจระอาไม่ต้องการในเมื่อเห็นซากศพของงูของสุนัขหรือซากศพของคนคล้องอยู่ที่คอของตนย่อมสลัดออกทิ้งไปเสียโดยเร็วฉันใดก็ดีผู้ปฏิบัติเมื่อพิจารณาเห็นโทษของอกุศลวิตกทั้งหลายของบาปอกุศลทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตใจอยู่เมื่อจิตรับรู้มองเห็นโทษก็ย่อมจะสลัดอกุศลวิตกอกุศลธรรมเหล่านั้นออกไปจากจิตไม่รักษาเอาไว้อกุศลธรรมทั้งหลายอกุศลวิตกทั้งหลายก็จะสงบไปได้ในข้อนี้ได้ตรัสสอนเราเมื่อใช้ข้อ1ยังไม่สำเร็จก็ให้มาใช้ข้อ2พิจารณาดูว่าทำไมจึงไม่สำเร็จตามที่ตรัสสอนไว้ในข้อ2นี้ก็ชี้แล้วว่าเพราะยังมองเห็นคุณของอกุศลวิตกทั้งหลายอยู่ของนิมิตแห่งกิเลสทั้งหลายอยู่จึงยังมีนันทิความเพลิน
ราคะความติดใจยินดีอยู่ในนิมิตเหล่านั้นก็แปลว่ายังพอใจอยู่ในนิมิตสลักอันเก่ายังมีราคะติดใจยินดีมีนันทิความเพลินอยู่ในริมสลักอันเก่ายังไม่ยอมที่จะให้ถอนออกไปจึงยังรักษาเอาไว้ยังต้องการอยู่ในบางคราวก็ว่าจะปฏิบัติและเมื่อปฏิบัติทำกรรมฐานเช่นทำอานาปานสติก็ทำไปแต่ว่าไม่ได้มุ่งที่จะให้ถอนลิ่มสลักอันเก่าดังกล่าวนี้ออกบางทีเมื่อจิตได้สมาธิบ้างสมาธินั้นก็เท่ากับว่าลิ่มสลักอันใหม่ลงไปดันเอาลิ่มสลักอันเก่าหลวมหรือว่าโยกคลอนหรือว่าหลุดออกไปได้บ้างแล้วแต่ยังไม่จริงจังอะไรนักเรายังพอใจยังติดอยู่ในลิ่มสลักอันเก่าคือเรียกว่ายังไม่เห็นโทษเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันว่าไม่สำเร็จเพราะว่าจิตนี้เองยังมีราคะติดใจนั้นที่เพลินอยู่ในลิ่มสลักอันเก่ายังไม่ต้องการที่จะถอนจริงฉะนั้นจึงต้องพิจารณาเห็นโทษที่ตรัสสอนไว้ในข้อที่สองว่าลิมสลักอันเก่านั้นมีโทษคือกามคุณอารมณ์ทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่มีโทษไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีคุณหรือว่ามีคุณก็มีคุณน้อยแต่ว่ามีโทษมากให้มองเห็นดังนี้จนถึงให้มองเห็นเหมือนอย่างว่าเป็นซากศพของงูของสุนัขของคนแขวนอยู่ที่คอเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นว่าเป็นซากศพดังกล่าวแขวนอยู่ที่คอคนที่รักสวยรักงามก็จะต้องสลัดออกทิ้งทันทีไม่ต้องการฉะนั้นเมื่อพิจารณาเห็นโทษของอกุศลวิตกทั้งหลายของอกุศลธรรมทั้งหลายที่คล้องติดอยู่ในจิตจิตก็ย่อมต้องการที่จะสลัดออกไม่ติดใจไม่ยินดีเมื่อเป็นดังนี้ก็จะตอกเลี่ยมสลักอันใหม่ลงกันไปอย่างจริงจังมีความเพียรอย่างจริงจังมีความรู้ตัวไม่ทิ้งตัวอย่างจริงจังมีสติกำหนดจริงจังละอภิชายินดีโทมนัสยินร้ายกันอย่างจริงจังก็จะตอกให้หลุดไปได้เมื่อตอกหลุดไปได้ก็เป็นอันว่าอกุศลวิตกทั้งหลายอกุศลธรรมทั้งหลายตกลงสงบลงไปต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนกรรมฐานตามนัยยะ
ที่ได้แสดงไว้ในวิตักกะสันฐานสูตรจะได้แสดงข้อที่สามตรัสสอนไว้มีความว่าเมื่อได้พิจารณาโทษของอกุศลวิตกทั้งหลายแต่อกุศลวิตกทั้งหลายอันประกอบด้วยความพอใจในกามบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างก็ยังเกิดขึ้นอยู่ก็ให้ปฏิบัติด้วยวิธีที่ไม่ทำสติคือไม่ระลึกถึงไม่ทำความใส่ใจถึงเมื่อทำได้ดังนี้อกุศลวิตกคือความตรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลทั้งหลายก็จะดับหายไปเหมือนอย่างบุคคลผู้มีจักษุมองเห็นรูปที่อยู่ในคลองจักษุจำเพาะหน้าเมื่อไม่ปรารถนาที่จะเห็นรูปนั้นก็หลับตาเสียหรือหันหน้าไปเสียทางอื่นตามวิธีปฏิบัติที่ตรัสสอนไว้นี้พิจารณาดูก็ย่อมจะเข้าใจว่าอันการที่ความตรึกนึกคิดทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกุศลหรือฝ่ายอกุศลก็เพราะว่าทำสติคือระลึกถึงหรือนึกถึงกำหนดถึงทำไว้ในใจคือใส่ใจถึงถ้าหากว่าไม่ระลึกถึงไม่ใส่ใจถึงความคิดนั้นๆก็จะไม่บังเกิดขึ้นอันความไม่ระลึกถึงไม่นึกถึงไม่กำหนดถึงไม่ทำไว้ในใจคือไม่ใส่ใจถึงอาจจะเป็นเพราะลืมไปแล้วก็ได้หรือว่ามิได้หวนระลึกถึงไม่ได้หวนใส่ใจถึง
ื่อเป็นดังนี้ความตรึกนึกคิดถึงเรื่องนั้นๆก็ไม่บังเกิดขึ้นในจิตใจความตรึกนึกคิดทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในจิตใจนั่นก็เพราะว่าระลึกถึงนึกถึงกำหนดถึงใส่ใจถึงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ประสงค์ที่จะตรึกนึกคิดถึงเรื่องใดก็ต้องไม่นึกถึงระลึกถึงกำหนดถึงใส่ใจถึงเรื่องนั้นหากทำได้ดังนี้ความตรึกนึกคิดถึงเรื่องนั้นก็จะไม่บังเกิดขึ้นหรือแม้บังเกิดขึ้นแล้วเมื่อหยุดความระลึกความนึกความกำหนดถึงได้หยุดใส่ใจถึงได้เรื่องนั้นก็จะหยุดจะดับหายไปจากใจได้ทันทีเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนไว้เป็นข้อที่3ว่าเมื่อใช้ข้อ1ข้อ2ยังไม่บังเกิดผลก็ให้ใช้ข้อที่3คือหยุดนึกถึงระลึกถึงกำหนดถึงหยุดใส่ใจถึงเหมือนอย่างเห็นรูปอะไรอยู่เฉพาะหน้าต้องการที่จะไม่ดูก็หลับตาหรือว่าหันหน้าไปเสียทางอื่นรูปนั้นก็จะพ้นไปจากคลองจักษุพ้นไปจากสายตาการขัดปฏิบัติตามข้อที่3นี้หากว่าได้ลองขัดปฏิบัติดูบ้างก็ย่อมจะได้ผลถ้าไม่เช่นนั้นก็จะไม่ตรัสสอนเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติในข้อที่1ข้อที่2ยังไม่ได้ผลก็ให้มาปฏิบัติในข้อที่3ข้อที่4เมื่อปฏิบัติในข้อที่3ไม่ได้ผลจะเป็นเพราะไม่สามารถที่จะหยุดนึกหยุดคิดหยุดกำหนดถึงหยุดใส่ใจถึงได้ก็ให้มาปฏิบัติให้กำหนดสังขารคือความปรุงสันฐานคือสวดทรงรูปร่างของวิตกคือความตรึกนึกคิดก็คือสู้วิธีที่3นั้นเป็นวิธีบ่ายเบี่ยงบ่ายเบี่ยงความคิดแต่ว่าวิธีที่4นี้เป็นวิธีสู้ความคิดคือให้กลับมากำหนดดูตัววิตกคือความตรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลทั้งหลายนั่นดูให้รู้จักความปรุงดูให้รู้จักสันฐานคือสวดทรง
ของวิตกคือความตรึกนึกคิดดูให้รู้จักความปรุงนั่นก็คือว่าดูจิตใจที่คิดปรุงเป็นความตรึกนึกคิดอย่างนี้อย่างนี้ว่าใจนี้ปรุงอย่างนี้อย่างนี้เมื่อกำหนดดูใจที่ปรุงดังนี้ก็ย่อมจะรู้ว่าใจนี้กำลังคิดถึงเรื่องอะไรคิดอย่างไรและดูสันฐานคือสวดทรงของวิตกคือความปรึกนึกคิดว่าความตรึกนึกคิดที่กำลังเป็นไปอยู่นี่แรงหรือว่าอ่อนและมีลักษณะหน้าตาเป็นไปในทางไหนเป็นไปในทางความพอใจรักใคร่หรือว่าเป็นไปในทางขัดเคืองโกรธแค้นหรือว่าเป็นไปในทางหลงไม่รู้ดูตัวความคิดของตัวเองที่ปรุงแต่งว่าจับเอาเรื่องนั้นมาคิดจับเอาเรื่องนี้มาคิดแล้วคิดไปอย่างนี้คิดไปอย่างนั้นมีสวดทรงลักษณะหน้าตาที่พุ่งไปแรงก็มีพุ่งไปไม่แรงก็มีก็คือว่าปล่อยให้จิตคิดจะคิดอย่างไรก็คิดเช่นว่าจิตกำลังคิดไปในทางความพอใจรักใคร่ยินดีหรือว่าจิตคิดไปในทางโกรธแค้นขัดเคืองหรือว่าจิตคิดไปในทางหลงไหลใฝ่ฝันก็ให้จิตคิดแต่ว่าดูคอยดูจิตที่คิดอยู่นั้นว่าคิดไปอย่างไรเอาอะไรมาคิดบ้างย่อมมีลักษณะของการคิดเป็นยังไงคือดูการปรุงดูลักษณะสวดทรงหน้าตาของความคิดว่าเป็นอย่างไรให้อยู่ในความรู้อันการปรุงนั้นถ้าจะเปรียบกับปรุงอาหารการที่จะต้องการให้อาหารมีรสเค็มก็ต้องเติมเกลือลงไปเปรี้ยวก็ต้องใส่มะนาวลงไปเผ็ดก็ต้องใส่พริกลงไปจิตก็เหมือนกันจิตที่ปรุงคิดก็เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาใส่เมื่อเอาความกำหนดหมายว่างดงามมาใส่เข้าก็ปรุงคิดไปในทางเป็นกามฉันท์
เมื่อเอาอสุภนิมิตมาใส่เข้าก็จะปรุงคิดไปในด้านสงบถ้าเอาปฏิฆนิมิตมาใส่เข้าคือกำหนดในทางกระทบกระทั่งก็จะเป็นไปในทางโทสะพยาบาทถ้าเอาเมตตานิมิตมาใส่เข้าก็จะเป็นไปในทางเมตตากรุณาสงบเย็นสุดแต่จะเอาอะไรมาปรุงเข้ามาใส่เข้าก็ดูให้รู้จักเครื่องปรุงเหล่านี้ว่าเอาอะไรมาปรุงปรุงยังไงเรื่องอะไรแล้วเป็นไปในทางอย่างไรและเมื่อคอยตามดูจิตของตนรู้ความปรุงแต่งรู้สันฐานสวดทรงของความคิดว่าเป็นอย่างไรให้อยู่ในความรู้อยู่ดังนี้ความวิตกคือความตรึกนึกคิดที่เป็นไปอย่างเร็วและอย่างแรงก็จะช้าลงและเบาลงและก็จะช้าลงเบาลงโดยลำดับจนถึงสงบได้ในที่สุดจะเป็นไปเองโดยที่ไม่ต้องบังคับเพียงขอให้ดูเท่านั้นเหมือนอย่างพี่เลี้ยงที่ปล่อยเด็กให้ยืนอยู่ในที่จำเพาะหน้าตามองเห็นแล้วก็ปล่อยเด็กจะเดินจะนั่งจะนอนจะวิ่งจะทำอะไรก็ปล่อยแต่ว่าให้อยู่ในสายตาให้รู้ว่าเด็กทำอะไรอยู่ที่ไหนจิตนี้ก็เป็นเหมือนอย่างนั้นคอยดูจิตที่คิดไปอย่างไรให้รู้จะคิดอย่างไรก็คิดไปแต่ว่าคอยตามไปคือตามดูให้รู้เมื่อเป็นดังนี้ความคิดที่เร็วที่แรงก็จะอ่อนจะช้าจนถึงสงบดังกล่าวมาแล้วได้ตรัสอุปมาไว้เหมือนอย่างว่าคนที่กำลังเดินเร็วเมื่อคิดว่าเราจะเดินให้ช้าลงก็จะเดินช้าแล้วเมื่อคิดว่าเราจะหยุดยืนก็จะหยุดยืนเมื่อคิดว่าเราจะนั่งก็จะนั่งลงเมื่อคิดว่าเราจะนอนก็นอนลงคือว่าดูอิริยาบถของตนและก็คิดให้อิริยาบถที่เคลื่อนไหวไปโดยเร็วและแรงนั้นให้เคลื่อนไหวช้าเข้าเบาโดยลำดับและในที่สุดก็นอนลงฉันใดก็ดีเมื่อคอยตามดูจิตของตนที่คิดไปอย่างไรดังนี้เรียกว่าเอาจิตนี่แหละเป็นตัวกรรมฐานกำหนดจิตจิตคิดเป็นอย่างไรก็คิดแต่ว่าดูความปรุงของจิตดูสันฐานสุดทรงของจิตและเมื่อเป็นดังนี้แล้วจิตก็จะสงบลงได้โดยลำดับจนถึงหยุดสงบตั้งอยู่ในภายใน
ข้อ5ได้ตรัสสอนไว้ต่อไปอีกเป็นข้อสุดท้ายว่าเมื่อปฏิบัติดังนี้ก็ยังไม่สำเร็จอีกเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องใช้วิธีบีบคั้นวิธีข่มจิตทางร่างกายช่วย